เพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับเอาไก่ธรรมดาไก่ธรรมดากล่องนึงมาซื้อข้าวหมกไก่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตรอกวังหลังครับหรือตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดอะไรนะครับเขาเรียกซอยอรุณวรินทร์22แต่ว่าที่เขามาเที่ยวๆกันเขาเรียกว่าอะไรตลาดวังหลังหรือถ้าตามป้ายก็ตรอกวังหลังที่พามาให้ดูวันนี้อันนี้เป็นข้าวหมกไก่ที่พี่โดโด้กินประจำเจ้าอื่นก็ไม่อร่อยเท่าเจ้านี้นะครับถึงแม้จะเป็นร้านเล็กๆแต่อร่อยรับรองนะครับว่ามาซื้อแล้วไม่ผิดหวังนี่มาดูพามาดูนี่ข้าวหมกนี่มาแต่เช้าข้าวหมกกำลังสวยๆเลยครับก็มีไก่มีทั้งไก่ปกติแล้วก็เป็นไก่ทอดนะครับก็เป็นเครื่องเคียงต่างๆข้าวหมกไก่ thank you นี่นี่คือชื่อนอกจากข้าวหมกนะเขายังมีนี่ครับนี่มืดไปหน่อยใช่อันนี้มันอันนี้เป็นซุปไก่ซุปไก่อันนี้อันนี้ซุปอันนี้ซุปอะไรอันนี้ซุปหางวัวซุปหางวัวก็มีเห็นไหมครับจะมองไม่เห็นเดี๋ยวนี่ครับเมื่อกี้มองไม่เห็นนี่ซุปไก่ให้ดูใกล้ๆเอาไว้ฉายส่องช่วยนะครับพอดีมาแต่เช้ายังไม่7โมงดีร้านก็ยังจัดไม่เสร็จเท่าไหร่ในเครื่องปรุงต่างๆแต่ว่ากลัวมาสายแล้วตักไปเยอะแล้วอาหารภาพไม่สวยอันนี้ซุปหางวัวนี่ครับซุปหางวัวหางวัวกับซุปเนื้อซุปหางวัวซุปเนื้ออยู่ในนี้อันนี้อะไรเอ่ยมัสมั่นอันนั้นเนื้อค่ะอ๋อช้อนให้ดูได้ไหมครับแหมว่าจะให้ดูว่าเนื้อเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าหั่นเป็นเศษๆเนื้อนะเจ้าเนี้ยซื้อเนี่ยเนื้อเนี่ยเป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยก้อนใหญ่ๆเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยมัสมั่นเนื้อรสเด็ดบางทีผมซื้อไปนะแล้วไปแช่ตู้เย็นไว้เอามาอุ่นเนี่ยอร่อยเหมือนเดิมส่วนอันนี้ไก่ค่ะมัสมั่นไก่มาซื้อทานกันหลายรอบแล้วแต่ว่าก็เลยติดใจเดี๋ยวจะก็เลยเก็บภาพมาให้เพื่อนๆดูอันนี้สลัดแขกอ้าวนอกจากนั้นเมนูอีกอันนี้ก็เป็นสลัดแขกยังไม่ได้จัดยังไม่ได้จัดนะครับแต่ให้รู้ว่ามีสลัดแขกนะครับผมเอามัสมั่นเนื้อถุงนึงด้วยครับค่ะมัสมั่นเนื้อถุงนึงด้วยซื้อข้าวหมกไก่ไปถุงนึงนี่ในบรรยากาศหน้าร้านเล็กๆนะครับแต่ที่จริงอ่ะมีร้านใหญ่อยู่ตรงหน้าสน.บางกอกใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นสาขาที่มาเปิดขายที่กับตรงนี้สาขาแรกแต่ว่าถ้าเกิดใครจะทานไปนั่งทานก็ไปตรงข้ามสน.บางกอกใหญ่ใช่ไหมครับให้เขาไปก่อนเลยครับเก็บข้าวก่อนต้องบอกอย่างเดียวเนาะเอาธรรมดาหรือทอดผมเลยครับลูกค้าก็มาซื้อกันสี่สิบค่ะเห็นไหมพูดถึงราคาบ้างราคาไม่แพงนะครับข้าวหมกนี่กล่องเท่าไหร่นะครับ40เท่านั้นเองถ้าไก่ทอด50ถ้าเป็นไก่ทอด50นะครับจะโคกหรือเนาะยังเป็นราคาที่สบายสบายนะครับที่อื่นเนี่ยจะต้องมี50 60แล้วใช่มั้ยอย่างนี้กล่องนึงเดี๋ยวไม่ค่อยกินแล้วแหละไอ้กินกล่องแล้วไก่แต่เช้ายังขายเป็นพลวันเลยนี่อันนี้แสดงว่าถ้าสั่งซุปเนี่ยก็จะปรุงให้เลยใช่ไหมครับเอาหมายถึงว่าแยกใส่ให้มีมะนาวมีพริกมีรสชาติไปปรุง
ไปปรุงไปบีบเองที่บ้านได้แล้วแต่ชอบเผ็ดแล้วแต่ชอบอันนี้อันนี้ขนมอ๋อขนมมีขนมนิดหน่อยมีขนมเป็นเครื่องเคียงด้วยมีปลาดุกฟูทางหน้าร้านยังมียำปลาดุกฟูขายนะครับได้นะครับให้ดูหน้าร้านอีกทีนึงนะครับไปทางขวาเนี่ยแยกสีลาดครับไปทางนี้ก็ไปกรมอู่ทหารเรือไปหอประชุมกองทัพเรือกินทุกอย่างตอนนี้ยังเช้าอยู่ครับตลาดวังหลังหรือตรอกวังหลังที่คนนิยมมาเดินกันก็ยังโล่งๆอยู่ครับราคาแม่ค้าเริ่มจากร้านแต่ว่าทางข้าวหมกนี่เขาก็ขายดีตั้งแต่เช้าครับนี่สายๆหมดไหมบ่ายๆบ่ายค่ะบ่ายก็หมดแล้วนะครับอย่ามาบ่ายมาเย็นก็จะปิดหวังมาเย็นก็เจอแต่ร้านมาเย็นก็เจอแต่ร้านแต่ว่าตลาดวังหลังเนี่ยเขาเดินกันบ่ายๆเย็นๆแต่ว่าข้าวหมกเจ้านี้อร่อยเด็ดครับขายแต่เช้าบ่ายๆหมดนะถ้าอยากชิมเชิญนะครับข้าวหมกไก่ให้พี่โดโด้ครับต้องโดโด้พาเที่ยวก็ลุกเที่ยวกินตามสบายครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับให้ดูบรรยากาศหน้าร้านในระยะไกลเดี๋ยวเวลามาซื้อจะได้เดินมาถูกนะครับนี่ครับเนี่ยเดินจากปากซอยเข้ามาก็อยู่ตรงนี้เลยนี่ครับตรอกวังหลังครับข้าวหมกไก่ Thank you ร้านเล็กๆแต่อร่อยไม่ธรรมดานะครับผมตังครับของผมเท่าไหร่ครับข้าวหมก1กล่องข้าวหมกกับมัสมั่นเนื้อมาสมัครเนื้อ100จ้ะเดี๋ยวจ่ายตังก่อนนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดติดตามต้องรอดูข่าวเที่ยวนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ มาสมัครครับกลับไปทานที่บ้านครับ